วัสดีค่ะครูอ้นสุดารัตน์ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษ with ครูอ้นค่ะบทเรียนที่ครูอ้นจะนำมาฝากในวันนี้เป็นเรื่องการใช้ there is there are ในรูปประโยคปฏิเสธค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียน there is และ there are ไปแล้วซึ่งมีความหมายว่ามีเป็นประโยคบอกเล่านะคะและในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามค่ะเรามาเริ่มที่ประโยคปฏิเสธกันค่ะประโยคปฏิเสธนักเรียนสามารถทำให้เป็นประโยคปฏิเสธง่ายๆนะคะเพียงแค่นักเรียนเติมคำว่า not N-O-T not เข้าไปข้างหลัง is หรือ are ค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะ there is notหรือจะอยู่ในรูปย่อก็คือ there isn't, there are not ถ้าอยู่ในรูปย่อก็จะออกเสียงว่า there aren't ประโยคปฏิเสธนะคะจะมีข้อสังเกตเลยก็คือนักเรียนสามารถเติม any เพื่อเน้นว่าไม่มีสิ่งนั้นอยู่เลยนะคะเรามาดูตัวอย่างค่ะ there isn't any ให้นักเรียนตามด้วยคำนามค่ะหรือ there aren't any และตามด้วยคำนามนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนสังเกตโต๊ะไหมคะว่าไม่มีสิ่งของหรือคำนามคำใดเลยอยู่นะคะประโยคนี้ออกเสียงว่า there isn't a book on the table ประโยคนี้แปลว่าไม่มีหนังสืออยู่บนโต๊ะเลยนะคะไม่มีหนังสืออยู่บนโต๊ะนักเรียนจะสังเกตคำว่า there isn'tทำไมประโยคนี้คุณครูอ้นถึงเลือก there isn't เพราะว่ามันไม่มีหนังสือ1เล่มค่ะว้าวตู้เย็นมีของน่ารับประทานเต็มไปหมดเลยค่ะแต่คุณครูอ้นสังเกตว่าไม่มีสิ่งของที่คุณครูอ้นเนี่ยโปรดปรานเลยคุณครูอ้นก็เลยแต่งประโยคว่า there isn't an orange in the fridge ประโยคนี้แปลว่าไม่มีส้มอยู่ในตู้เย็นเลยคุณครูอ้นใช้คำว่า there isn't an orange นักเรียนจะสังเกตว่า orange ลูกเดียวก็ไม่มีค่ะสนามเด็กเล่นนะคะคุณครูอ้นแต่งประโยคนี้ว่า there aren't any children in the park ประโยคนี้แปลว่าไม่มีเด็กๆอยู่ในสวนสาธารณะเลย there aren't คุณครูอ้นใช้ there aren't เนื่องจากว่าเด็กๆเนี่ยมีหลายคนคุณครูอ้นก็เลยใช้คำว่า any children นะคะ there aren't any girls here ประโยคนี้แปลว่าไม่มีเด็กผู้หญิงอยู่ที่นี่เลยนักเรียนสังเกตไหมคะว่ามีแต่เด็กผู้ชายเราก็สามารถใช้ประโยคปฏิเสธว่า there aren't any girls here คำว่า here แปลว่าที่นี่หรือตรงนี้ค่ะเราลองมาเติมดูนะคะว่านักเรียนจะเติม there isn't หรือ there aren't ประโยคนี้คุณครูอ้นบอกว่า a dog in the box the box แปลว่ากล่อง a dog แปลว่าสุนัขถ้านักเรียนเห็น a dog นักเรียนควรจะเติม there isn't ค่ะ there isn't a dog in the box ไม่มีสุนัขอยู่ในกล่องเลยตะกร้านักเรียนจำได้ไหมคะว่าตะกร้าเนี่ยออกเสียงภาษาอังกฤษว่าอย่างไรเอ่ย
ตะกร้าในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า basket basket ประโยคนี้คุณครูอ้นแต่งว่า any fruits in the basket any fruits in the basket นักเรียนจะเติม there isn't หรือว่า there aren't คะเราจะเติม there aren't ค่ะ there aren't any fruits in the basket ประโยคนี้แปลว่าไม่มีผลไม้อยู่ในตะกร้าเลยเราสามารถหมายถึงผลไม้หลากหลายชนิดและหลายๆผลได้เลยนะคะในจานไม่มีอะไรอยู่เลยค่ะประโยคนี้ออกเสียงว่า a hot dog on the dish a hot dog on the dish the dish แปลว่าจานฮอตดอกก็หมายถึงฮอตดอกค่ะที่มีลักษณะคล้ายไส้กรอกนั่นเองค่ะประโยคนี้เราจะเติม there isn't เพราะว่า a hot dog เราหมายถึงฮอตดอก1ชิ้นเรามาดูการเปลี่ยนประโยค there is there are ให้เป็นประโยคคำถามกันค่ะประโยคคำถามเราสามารถทำง่ายๆเลยเพียงแค่นักเรียนสลับ is หรือ are ในประโยคบอกเล่านะคะมาไว้ข้างหน้า there เท่านั้นเองค่ะและท้ายประโยคนักเรียนต้องเติมเครื่องหมาย question mark ค่ะนักเรียนยังนึกภาพไม่ออกใช่ไหมคะเราลองมาดูตัวอย่างค่ะ there is ดูประโยคบอกเล่านะคะประโยคบอกเล่าเราแต่งว่า there is a cat on the chairThere is แปลว่ามี a cat แมวมีแมว1ตัวอยู่บนเก้าอี้ถ้านักเรียนสงสัยว่ามีแมวอยู่บนเก้าอี้ไหมนักเรียนสามารถแต่งเป็นประโยคคำถามได้ว่า Is there a cat on the chair? Is there a cat on the chair? นักเรียนต้องขึ้นเสียงสูงตอนท้ายประโยคด้วยนะคะอีกครั้งนะคะ Is there a cat on the chairเมื่อสักครู่คุณครูอ้นบอกว่าให้นักเรียนนำ is มาไว้ข้างหน้า there ซึ่งเราสลับกันง่ายๆแค่นี้เองค่ะแล้วอย่าลืมว่าหน้าประโยคขึ้นต้นประโยคตัวแรกต้องเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะประโยคคำถาม there are ค่ะเหมือนกันเลยค่ะประโยคบอกเล่า There are dogs on the sofa ประโยคนี้แปลว่ามีสุนัขหลายตัวอยู่บนโซฟาเมื่อสักครู่ a dog อันนี้เป็น dogs นะคะแสดงว่ามีสุนัขหลายตัวแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามอยากทราบว่ามีสุนัขหลายตัวอยู่บนโซฟาไหมนักเรียนสามารถนำ are มาสลับไว้ข้างหน้ากับ there ค่ะง่ายๆแค่นี้เองนะคะประโยคคำถามเราต้องมีโทนเสียงเสียงสูงตอนท้ายค่ะ Are there dogs on the sofa? แปลว่ามีสุนัขหลายตัวอยู่บนโซฟาไหมเรามาดูการตอบนะคะถ้าเราตอบว่ามีหรือใช่นักเรียนสามารถตอบคำว่า yes แต่เราไม่ได้ตอบแค่ yes สั้นๆนะคะเราลองมาดูตัวอย่างค่ะคำถามถามว่า Is there a dog on the sofa? มีสุนัขหนึ่งตัวอยู่บนโซฟาไหมถ้ามีเราก็ตอบว่า Yes there is Yes there is นักเรียนก็นำ there is มาเติมท้าย yes ได้เลยค่ะการตอบ yes อีกหนึ่งตัวอย่างค่ะ Are there any dogs on the sofa? มีสุนัขหลายตัวอยู่บนโซฟาไหมถ้ามีเราก็ตอบ yes there are yes there are ง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะคะการตอบ no no แปลว่าไม่ค่ะ yes แปลว่าใช่เป็น no แปลว่าไม่ประโยคคำถามถามเหมือนเดิมค่ะถามว่า Is there a pen on the book? Is there a pen on the book? มีปากกา1ด้ามอยู่บนหนังสือไหมถ้ามีเราก็ตอบ Yes there is
แต่ถ้าไม่มีเราก็ตอบว่า no there isn't เป็นการปฏิเสธค่ะว่าไม่มีปากกาอยู่บนหนังสือเล่มนี้อีกหนึ่งตัวอย่างค่ะประโยคคำถามถามว่า are there any pens on the book ถามว่ามีปากกาอยู่บนหนังสือไหมถ้าไม่มีเราก็ตอบว่า no there aren't no there aren't แปลว่าไม่มีปากกาอยู่บนหนังสือเลยเรามาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะประโยคคำถามถามว่า is there a cat on the roof ถามว่ามีแมวอยู่บนหลังคาไหมในภาพไม่มีแมวเลยถ้ามีนักเรียนก็สามารถตอบได้ว่า yes there is แต่ถ้าไม่มีเราก็ตอบว่า no there isn't นักเรียนสังเกตความแตกต่างนะคะคำว่า there isn't มาจากคำว่า is not นั่นเองค่ะแต่เราเขียนให้อยู่ในรูปย่อค่ะประโยคนี้แปลว่ามีแมวอยู่บนหลังคาไหมAre there any children in the garden? Are there any children in the garden? มีเด็กๆอยู่ในสวนไหมถ้ามีเราก็ตอบว่า Yes, there are. ถ้าไม่มีเราสามารถตอบได้ว่า No, there aren't. No, there aren't. คุณครูอ้นถามว่าจุดๆๆAny eggs in the basket? นักเรียนจะเติม Is there หรือ Are there คะนักเรียนสังเกตจาก Any eggs คุณครูอ้นถามถึงไข่หลายใบนักเรียนก็สามารถตอบได้ว่า Are there นั่นเองค่ะถ้ามีเราก็ตอบ Yes there are คุณครูอ้นถามว่าA pig in the farm. A pig in the farm. A มีหมู1ตัวอยู่ในฟาร์มไหมนักเรียนจะต้องเติม Is there นั่นเองค่ะ Is there a pig in the farm? ถ้านักเรียนสังเกตในรูปภาพนักเรียนจะตอบว่า yes หรือ no คะเก่งมากเลยค่ะเราจะตอบ yes เพราะในรูปมี a pig ค่ะYes, there is. เขาถามอะไรนักเรียนก็ต้องตอบอันนั้นนะคะถาม Is there? นักเรียนก็ตอบ There is. ถาม Are there? นักเรียนก็ตอบ There are นั่นเองค่ะช่วง Review เรามาทบทวนกันนะคะระหว่างประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามว่าต่างกันอย่างไรค่ะประโยคบอกเล่าคุณครูอ้นแต่งได้ว่า There is an apple in the basket มีแอปเปิ้ล1ผลอยู่ในตะกร้านี่คือประโยคบอกเล่านะคะและถ้าเป็นประโยคปฏิเสธล่ะนักเรียนก็แค่เติม not เข้าไปข้างหลังนั่นเองค่ะแต่เพียงแค่นักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปย่อได้ออกเสียงว่า There isn't any apple in the basketครูอ้นบอกว่าเราสามารถเติม any ลงไปได้เพราะว่ามันไม่มีแอปเปิลอยู่เลยและถ้าเป็นประโยคคำถามล่ะนักเรียนสามารถย้ายคำว่า is มาสลับกับคำว่า there ได้เลยค่ะและเติมเครื่องหมาย question mark ไปท้ายประโยคแค่นี้เองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเราลองมาดูอีกค่ะประโยคบอกเล่าบอกว่า There are six pens on the desk. There are six pens on the desk. ประโยคนี้เปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธได้ว่า There aren't any pens on the desk. There aren't คำว่า aren't มาจากคำว่า are not นั่นเองค่ะและเราสามารถเปลี่ยนจากคำว่า six ที่แปลว่า6จากประโยคบอกเล่าเปลี่ยนเป็น any ได้เลยเพราะว่าเราอาจจะไม่ทราบก็ได้ว่าปากกาที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยมีทั้งหมดกี่แท่งนะคะและนักเรียนสามารถเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามง่ายๆเพ
พียงแค่นำ are มาสลับกับ there ค่ะและลงท้ายด้วยเครื่องหมาย question mark ค่ะประโยคนี้แปลว่ามีปากกา6ด้ามอยู่บนโต๊ะแต่ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธเราเติม not เข้าไปที่แปลว่าไม่ก็จะแปลว่าไม่มีปากกาอยู่บนโต๊ะเลยหรือประโยคคำถามถามว่ามีปากกาอยู่บนโต๊ะไหมถ้ามีนักเรียนสามารถตอบได้ว่า yes there areแต่ถ้าไม่มีนักเรียนตอบว่า no there aren't ช่วง we can do it ช่วง we can do it วันนี้นะคะคุณครูอ้นจะให้เราทำเพียงแค่5ข้อเท่านั้นค่ะแต่จะทำอะไรนะเรามาดูคำสั่งกันค่ะคำสั่งบอกว่าให้นักเรียนเปลี่ยนประโยคบอกเล่าต่อไปนี้ให้ไปเป็นประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามให้ถูกต้องค่ะทำลักษณะคล้ายเมื่อสักครู่ที่คุณครูอ้นรีวิวให้นะคะเรามาดูตัวอย่างที่นักเรียนจะต้องเขียนลงในสมุดค่ะมีทั้งหมด5ข้อนี้นะคะข้อแรกลักษณะที่นักเรียนจะต้องเขียนลงในสมุดนะคะข้อที่1นักเรียนลอกโจทย์เมื่อสักครู่ได้เลยค่ะข้อที่1บอกว่า there are 10 oranges in the bag ประโยคนี้แปลว่ามีส้ม10ผลอยู่ในถุงถ้านักเรียนแต่งเป็นประโยคปฏิเสธนักเรียนก็เติม not เข้าไปข้างหลัง r แค่นี้เองค่ะก็จะเป็น there aren't any oranges in the bagไม่มีส้มอยู่ในถุงเลยและเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามได้ง่ายๆเพียงแค่นำ are มาสลับกับคำว่า there แค่นั้นเองค่ะและเราก็เติมเครื่องหมาย question mark ไปท้ายประโยคค่ะเสร็จแล้ว1ข้ออย่าลืมขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงนะคะจะทำให้งานนักเรียนเรียบร้อยขึ้นมา100เท่าเลยค่ะและต่อมานักเรียนก็ลองทำข้อที่2ตามโจทย์ที่คุณครูอ้นกำหนดให้ใน5ข้อเมื่อสักครู่นะคะแต่ตรงนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นค่ะตัวอย่างข้อที่2บอกว่า There is an eraser on the book มียางลบ1ก้อนอยู่บนหนังสือถ้านักเรียนแต่งเป็นประโยคปฏิเสธนักเรียนก็เติม not เข้าไปข้างหลัง is เองค่ะนักเรียนสามารถแต่งได้ว่า There isn't an eraser on the book ไม่มียางลบ1ก้อนอยู่บนหนังสือเลยและประโยคคำถามค่ะเรานำ is ขึ้นก่อน there ออกเสียงว่า Is there an eraser on the book มียางลบอยู่บนหนังสือไหมถ้ามีนักเรียนก็ตอบครูอ้นว่า Yes there isถ้าไม่มีเราก็ตอบว่า no there aren't แค่นั้นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับการบ้านของคุณครูอ้นในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะวันนี้คุณครูอ้นก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ